โอ้ยครับก็สวัสดีกันนะครับวันนี้ก็อยู่ผมพิซซ่านะอยู่ในเกมอินาซึมะทูวิสซาร์ดครับผมก็ผมจะเรียกสั้นๆแค่นี้แล้วกันนะที่จริงมันชื่ออินาซึมะอีเลฟเว่นทูวิสซาร์ดครับผมก็คือว่าผมจะเล่นเกมนี้ให้มันจบๆไปครับผมผมบอกทุกคลิปเลยนะฟังผมก่อนนะอย่าเพิ่งปิดคลิปนะผมจะเล่นเกมนี้ให้มันจบๆไปครับผมเพราะว่าถ้าจบแล้วผมจะไม่เล่นเกมนี้อีกนะอ้าวเปิดเสียงไงผมจะไม่แข่งนะครับผมโอเคจากคลิปที่แล้วครับผมก็ได้ไปอัพถ้าไม่ตายของพวกเอนโดนู่นนี่นั่นมาครับผมเดี๋ยวจะให้ดูนะเอนโดครับก็เป็นจากหัตถ์เทวะธรรมดากลายเป็นหัตถ์เทวะบวก2นะครับแต่หันมาสยบฟ้ามันอัพยากนะผมก็เลยยังไม่อัพครับผมต่อไปครับอากิยาม่ายังไม่อัพนะครับผมอันนี้ก็ยังไม่อัพครับนี่ครับโซมิโอกะดากอนแคชครับมังกรขย่ำครับกลายเป็นบวก2นะครับผมจากไม่ธรรมดานะอิจิโนเซะด้วยครับผมอันนี้ก็เป็นบวก2นะลูกเตะกังหันนะครับผมแล้วโดมอนนี่ก็ได้ท่าไม่ตายใหม่ครับผมโวลเคโนคัทนะเป็นท่าประจำของเขาเลยแล้วก็โทโกครับได้ท่าเดอะทาวเวอร์บวก1นะยังไม่เป็นบวก2ครับผมแล้วก็ฟูบุคินะครับผมเดี๋ยวนะฟูบุคินี่แป๊บนึงนะเดี๋ยวให้ดูฟูบุคิครับเนี่ยนี่ครับฟูบุคิก็ได้เป็น Eternal Wizard บวก1นะผมก็ไปอัพมาครับผมถามว่าบวก1พวกบวก1บวก2เนี่ยมันทำอะไรได้ครับก็คือว่าลูกมันจะแรงขึ้นเลยนะแล้วก็เอฟเฟกต์ก็จะไปแบบเอฟเฟกต์อะเอฟเฟกต์ของท่าแต่ละท่ามันจะสวยขึ้นครับผมมีเอฟเฟกต์มากขึ้นนะอย่างเช่นหัตถ์เทวะเนี่ยเป็นสีลุงนะครับผมเป็นกลายเป็นหัตถ์เทวะที่แท้จริงนะโอเคเขาบอกให้เรามานี่โอเคครับมาโอเคนี่มันโคงเละคุงอากาศร้อนครับช่วงนี้โคตรร้อนเลยนะทำอะไรคนเดียวทำอะไรคนเดียววะแล้วครับผมเดี๋ยวผมจะโชว์ท่าไม่ตายแต่ละคนให้ดูนะลูกเตะกังหันนี่ผมไม่แน่ใจว่ามันเอฟเฟกต์มันเพิ่มขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าผมคิดว่ามันเหมือนเดิมนะเพราะว่าไม่เห็นมีเอฟเฟกต์อะไรเลยครับอัพยากอยู่นะลูกเตะกังหันอ่ะกว่าจะอัพได้โคตรนานเลยครับซึ่งการอัพถ้าไม่ตายนี่วิธีการอัพของผมก็คือสมมติมันยิงเราได้ใช่ไหมสมมติจับเอนโดนะถ้าไม่ตายเดี๋ยวสาธิตให้ดูครับเดี๋ยวขออันนี้ก่อนพูดเลยแล้วกันนะไม่ต้องสาธิตหรอกก็คือการอัพถ้าไม่ตายครับก็คือให้มันยิงเราเยอะๆนะเราไม่ต้องให้มันแย่งอ่ะไปหาทีมแบบกากๆสู้อ่ะครับนั่นแหละแล้วก็ส่งให้มันแล้วก็ให้มันยิงเราเรื่อยๆเลยครับจนกว่า TP เราจะหมดแล้วก็ยิงประตูมารัวๆนะสำหรับเอนโดนะให้มันยิงเราเยอะๆครับให้มันยิงเอนโดเยอะๆแล้วก็ใช้ท่าไม่ตายซ้ำไปซ้ำมาเรื่อยๆครับมันก็จะอัพได้นะครับผมบางท่านี่ก็อัพนานมากครับเปิดเสียงขึ้นอีกดีกว่านะคุยกันนานจังเลยเดี๋ยวผมกะจะอัพอินเทอร์โนวิสัทเป็นบวก2อยู่นะเพราะว่ามันจะได้แรงๆจะได้ยิงเดซามแบบเข้าแบบว่าเข้าประตูง่ายๆ
ใช่ไหมโค้ดคาเซมารุเอ้ามันยังอยู่นี่ว่ะผมนึกว่ามันไม่อยู่ทำไมตอนผมแข่งมันไม่เห็นมีมันเลยวะไม่เห็นมีมันเลยวะไปที่ไหนไปที่ไหนอ่ะเซิร์ชอ๋อไปที่เมืองปะนี่ไงฮิโรโตะว่ะฮิโรโตะมาว่ะผมชอบทรงผมฮิโรโตะแบบเนี้ยมันเท่ดีครับอ้าวมาเข้าทีมเราเฉยเลย ไม่ใช่หมายถึงเข้าทีมฟุตบอลนะหมายถึงแบบเข้าทีมมาเดินตามเราเฉยครับไหนเห็นไหมไปเซิร์ชที่ไหนทางนี้เหรอตรงไหนวันดีฮิโรโตะข้าดูเดี๋ยวเนี่ยดูนะเนี่ยเห็นคาเซมารุไหมผมไม่เห็นเลยคาเซมารุดูดิอ้าวอยู่นี่ดีวะเอ้าผมไม่ได้เอามันเข้าทีมขออภัยด้วยเสียงรถผ่านชิบหายท่าไหนเนาะทางไหนวะตรงไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวมันเห็นทางนี่ไงจะทำอะไรฮิโรโตะเสียงอะไรวะแคชเมื่อกี้เสียงแคชเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เลเซ่กับหรือว่าอีกชื่อนึงมิโนริคาวาครับมิโนริคาวามิโนริคาวาครับมันมาทำอะไรที่นี่เนาะเดี๋ยวอีกพักหนึ่งเราจะเอาเลเซ่เข้าทีมนะไปไหนเลเซ่เมื่อกี้เลเซ่จะวิ่งครับแต่วิ่งตามไม่ทันนะฮิโรโตะนี่เป็นพี่ชายของโค้ดคนนี้ครับโค้ดอะไรวะจำไม่ได้จำชื่อมันไม่ได้โอเคไปที่ไหนนี่เหรอใช่จริงด้วยจริงๆด้วยครับเฮ้ยนี่มันโคงูเละเป็นฉากที่โคงูเละโดนพ่อแม่ทิ้งครับผมจำได้อยู่นะ โดนอะไรนะจำชื่อไม่ได้อีกแล้วเว้ยโดนน้องของคิโดตีบอกแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะไปหาชื่อมันเฮ้ยเสียงแบบนี้แป๊บนึงฮะโอเคครับมากลับมาคันต่อครับผมเมื่อกี้
มียายเดินมานะมาถามหายายผมนะโอเคจ้ะถึงเวลาสู้กับเดซามครับนี่ไงอือผมรู้เลยว่ามันทำอะไรครับมันทำลายโรงเรียนนี้นะเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวอย่าบอกนะโอ้โหถ้าไม่ตายเฮ้ยเดี๋ยวไม่แฮนด์บอลเหรอโอ้โหถ้าประสานโอ้โหผมจำชื่อท่าไม่ได้เลยโอเคสู้ไม่ไหวครับเมื่อกี้ผมนึกว่าจะได้เล่นทีมของโคมูเละครับนะนึกว่าจะได้เล่นทีมของโคมูเละนะครับครั้งนี้เราจะให้โคมูเละมาเข้าทีมเราโงเลตอนนี้คงเลยังกลัวอยู่ครับน่าเรียบร้อยฮะฮิโรโตก็ยังดูอยู่นี่ไงน่าถึงเวลาสู้ครับพาร์ทนี้แหละไม่ต้องพาร์ทไหนหรอกไม่ต้องพาร์ทหน้าสู้พาร์ทนี้เลยโอเคครับเดี๋ยวเราจัดทีมก่อนนะนี่เอ้ยอันนี้เปลี่ยนได้เว้ยแต่ว่าเราจะเอาขอลงแค่นี้กองหลังคาเซมารุนี่ไม่มีท่าบล็อกใช่ไหมแต่สามารถเอาแทนไอ้นี่ได้นะนี่นี่เอาเทียนไปเลยครับแล้วก็อันนี้เอาเทียนในนี่แล้วกันมันทำอะไรไม่ได้เลยโอเคครับก็น่าจะได้อยู่นะผู้คิดก็เป็นอันนี้แล้วกันโอเคครับจัดทีมแค่นี้แหละไปเดี๋ยวเถอะมาแล้วผมจำชื่อทีมมันไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมกลับไปดูอีกครั้งนะคาเซมารุเรามาแล้วครับยังไม่ได้อัพท่ามันเลยนะมาเอาเลยครับยิงก่อนได้เปรียบนะอันนี้ยิงไกลได้นะครับผมเปิดมาปุ๊บยิงเลยโอ้โหรับมือเปล่าได้โหดขนาดไหนลองคิดดูโหเร็วเกินไปเปล่าเร็วไปเปล่าโอ้โหท่านี้อีกแล้วอีกแล้วท่านี้อีกแล้ววาร์ปได้เฮ้ยต้องบล็อกเฮ้ยต้องบล็อกไว้บล็อกไว้ทาเกียมามานี่แป๊บนึงนะมันสามารถปรับอันนี้ได้ครับให้ทาเกียมามาอยู่ตรงนี้นะโอเค
ประมาณนี้ครับจะใช้ดีไหมใช้เลยไม่ชนะอยู่แล้วครับผมรู้อยู่ TP ลดอยู่เว้ยมายามะอ้าวคุยกันทำไมจะแข่งเฮ้ยเดี๋ยวจะแข่งเฮ้ยข้าเดี๋ยวคุยอยู่นั่นแหละยิงมาจะรับไหวไหมวะเอาหัดความสยบฟ้าแล้วกันนะครับโอ้โหสมควรเอาหัดความสยบฟ้าครับโอ้โหบล็อกไว้ไม่ได้วะเข้าแน่ๆนั่นไงโอ้ออกได้อยู่ครับออกมันออกครับมันออกมันเตะออกรู้อยู่ว่าไม่ได้แต่ว่าป้องกันโทโกกันไว้โอเคอู้ไม่ถึงไม่ใช่ไม่ถึงไม่ชนะแพ้ตบท่านี้ตลอดใช้ได้แค่หัตถิบาแล้วครับอ้าวนี่อัตถิวะที่แท้จริงสีลุ้งด้วยเข้านั่นไงมันต้องเข้าอยู่แล้วครับโอเคมันจะบุกทางซ้ายใช่ไหมใจเย็นโอ้มันเยอะจังวะโอ้มันเยอะจังวะอะไรวะเฮ้ยโคตรเยอะเลยเยอะเดี๋ยวโอเคไอ้นี่ลงมานี่เลยโอเคครับอันนี้คือเฮ้ยไม่อ่ะนั่นไงทีพีเมื่อไหร่จะหมดเฮ้ยก็มาดิครับโอ้ไม่ได้ว่ะเอ้ามันมีท่าบล็อกอยู่ไม่ใช่เหรอเฮ้ยเดี๋ยวมันมีท่าบล็อกอยู่นะเอาใหม่ต้องจัดใหม่แล้วล่ะแป๊บนึงเอานี่มานี่ดิเดี๋ยวมันเป็นท่าบล็อกไม่ใช่เหรอเนี่ยใช่ครับท่าบล็อกครับผมบล็อกได้สามารถบล็อกได้มีตัวบีอยู่เอาส่งให้มันไปเนาะโอ้ไม่ได้ว่ะเฮ้ยถอยลงมาหน่อยมาส่งขึ้นหน้าวะส่งขึ้นหน้าวะเอาดิจะทำไม่ตายไหมโอ้77รู้แล้วไม่ต้องบอกก็ได้เราภารกิจของเราคืออันนี้ไม่ต้องชนะก็ได้ครับให้แค่ให้โครงนี้ใช้ท่าไม่ตายครับผมเอา what the fuck เฮ้ยเดี๋ยวโอเคปล่อยมันยิงเลยครับผมเพราะว่ายังไงเราต้องให้โครงเละอันนี้อยู่แล้ว
ทำไมมันไม่ให้คงเลือแย่งเลยวะสมชื่อคงเล็กครับเออฟูบุคิยิงยิงเออโอ้ไม่ทันว่ะเออแย่งมาแล้วแต่จะแย่งไม่แย่งก็แล้วแต่เลยครับท่านี้มีทุกคนหรือเปล่านะมีทุกคนหรือเปล่าเนี่ยโอ้ตายทำไมกดไม่ติดวะปูคีแย่งมาดิใครก็ได้สักคนหนึ่งอ่ะเอาแย่งให้ได้ต้องให้คงงูเล็กคนเดียวครับไม่งั้นไม่ได้นะคงงูเล็กอยู่ดีก็ได้เอ้าลดโซมีโอกาสไปไหนโอ้อยู่ข้างบนเอออืมโอ้ไม่ได้วะสวยครับสวยต้องยิงให้ได้ครับเอาเฮ้ยฟูคิยิงไปดีรออะไรอินเทอร์เนลวิซาร์ด V2 สีแดงคือ V2 ครับผมจำได้นะโอ้ดิวสแมชเชอร์เลยเหรอนั่นแหละครับเฮ้ยเร็วต้องให้คงเลยแย่งครับเดี๋ยวมันผมต้องได้แข่งใหม่อย่าดิอย่าทรงเราก็ไม่ได้แย่งนายอยู่แล้วเนี่ยเออคงเลยแย่งโอ้ไม่ได้อะไรวะจบครับผมเร่งความเร็วเลยแล้วกันโอเคครับมาต้องให้คงูเละแล้วก็ส่งให้เขาแล้วเราก็จะแย่งเขาเออกว่าจะได้นี่ได้แล้วครับเรียบร้อยกว่าจะได้ครับไม่งั้นผมแพ้แล้วนั่นแหละเมื่อกี้เออโอ้โหโดนยิงยับเลยครับดีนะมันออกเมื่อกี้โอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้แล้วกันนะครับโอ้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะอยากให้เป็นคลิปอะไรคอมเมนต์มาเลยครับอยากให้เล่นอะไรก็คอมเมนต์มานะครับผมอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ไปละบ๊ายบาย